สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่16ถึง20มกราคม2555นะคะในรอบสัปดาห์หน้านี่เรามองเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ต่อนะคะอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับที่1030จุดแล้วก็แนวต้านที่1075จุดนะคะแฟกเตอร์ต่างๆที่ต้องติดตามก็ยังคงมาจากภายนอกแล้วก็ภายในนะคะในส่วนของภายนอกเนี่ยในเรื่องของการแก้หนี้ยุโรปยังเป็นแฟกเตอร์ที่เราให้น้ำหนักมากนะคะถึงแม้ว่าเรื่องของผลการประมูลพันธบัตรของสเปนแล้วก็อิตาลีจะมีผลค่อนข้างน่าพอใจนะคะแต่ว่าเรื่องของประเด็นการแก้หนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามต่อโดยเฉพาะเรื่องของกรีซนะคะซึ่งดูค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะจากภาระหนี้ที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีกำหนดเดดไลน์นะคะการชำระหนี้ก้อนใหญ่ในวันที่20มีนาคมด้วยนะคะซึ่งก็จะต้องมีการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้ภาคเอกชนรวมไปถึง IMF นะคะเพื่อจะมีผลกระทบต่อเรื่องของเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ที่กรีซยังต้องรอรับอยู่นะคะก็คงต้องติดตามต่อไปส่วนของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยดูเหมือนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้นิ่งมากนะคะบางตัวก็อาจจะออกมาค่อนข้างวีคเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขการเริ่มก่อสร้างบ้านหรือว่ายอดขายบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็นักลงทุนอาจจะต้องติดตามดูเป็นการสะท้อนภาพว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเป็นไปได้อย่างแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของปัญหานะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกาศผลประกอบการด้วยนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีแบงค์ขนาดใหญ่หลายแห่งเข้าคิวที่จะประกาศตัวงบออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัว City Group นะคะตัว Goldman Sachs นะคะ Morgan Stanley นะคะก็จะมีการทยอยประกาศงบรวมไปถึงรวม Bank of America แล้วก็บริษัทจดทะเบียนหลายๆแห่งที่เป็นขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นตัว IBM นะคะ Microsoft นะคะ Intel นะคะหรือแม้แต่ตัว GE Capital นะคะซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องของผลประกอบการที่ประกาศออกมาซึ่งน่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้พอสมควรถ้ามีการผิดไปจากที่คาดหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามนะคะก็จะเป็นแฟกเตอร์หลักๆจากภายนอกส่วนภายในของเราเองเนี่ยเราให้น้ำหนักกับเรื่องการแก้หนี้ของ FIDF ที่ต้องตามความคืบหน้านะคะก็อาจจะมีผลเกี่ยวโยงเป็นกับเรื่องของการปรับครม.ด้วยนะคะซึ่งก็เริ่มมีรายชื่อของคุณกิติรัตน์ นรนองเข้ามาในส่วนของการย้ายเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะซึ่งถ้าเป็นแนวทางนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขหนี้ FIDF ก็อาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขหนี้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะทั้งในแง่ว่าทำได้หรือไม่ได้นะคะแล้วก็ในแง่ที่ว่าถ้าทำได้แล้วจริงเนี่ยแนวทางวิธีการหรือว่ารายละเอียดในการดำเนินการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในสองส่วนนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาดูความคืบหน้ากันต่อไปนะคะโดยทางพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จะมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความนะคะว่าการแก้ไขตัวพ.ร.ก.ตรงนี้เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะถ้ายื่นไปแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถทำได้เนี่ยเรื่องตรงนี้อาจจะตกไปก่อนนะคะแล้วรัฐบาลก็อาจจะต้องไปหาแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวยอดหนี้ตรงนี้หรือว่าตัว debt service ratio กันต่อไปนะคะแต่ถ้ามีการตีความออกมาแล้วสามารถทำได้นะคะก็ต้องมาขึ้นอยู่กับว่าวิธีการในการดำเนินการตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีผลกระทบต่อภาวะของมีผลกระทบต่อตัวธนาคารพาณิชย์ที่ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คงเป็นแฟกเตอร์หลักที่เราอยากจะเน้นหรือว่าให้ติดตามนะคะนอกจากนี้แล้วก็เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐอเมริกาก็คือเราเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะซึ่งกลุ่มแรกที่จะประกาศก็เป็นกลุ่มแบงค์ซึ่งในรอบไตรมาสที่4นี้เราไม่ได้คาดหวังผลประกอบการที่ว่าน่าจะโดดเด่นนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแฟกเตอร์หลักๆที่อยากจะให้ท่านนักลงทุนเนี่ยติดตามนะคะเรื่องของการวางกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเทรดหุ้นบนความระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทแล้วก็แต่ว่าก็อย่ากลัวจนเกินไปสำหรับการลงทุนนะคะเพราะช่วงนี้ค่อนข้างจะเทรดออกทางด้านข้างนะคะเป็นกรอบไซด์เวย์เพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นแบบรายตัวเนี่ยก็ยัง
มีความสามารถในการทำกำไรได้เช่นกันนะคะซึ่งทางฟิลิปของเราเองเนี่ยก็มีการเลือกหุ้นเข้ามาให้5ตัวนะคะในรอบสัปดาห์ซึ่งตัวแรกที่เราเลือกเข้ามานะคะก็คือตัวซีเฟรชนะคะตัวนี้เนี่ยเราแนะนำในเชิงของปันผลนะคะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลค่อนข้างที่จะดีนะคะเราคาดการณ์ที่32สตางค์นะคะก็ให้ yield ราวๆ 7-8% ทีเดียวนะคะแล้วถ้ามองในแง่ของแนวโน้มผลประกอบการเองแล้วเนี่ยในปี55เนี่ยเราคาดการณ์การขยายตัวเนี่ยได้ค่อนข้างดีเพราะว่า Seafresh เนี่ยมีการขยายตลาดไปที่ยุโรปนะคะจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทใหม่ในอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีการปรับเรื่องของระดับราคาแล้วก็ margin ที่ดีขึ้นด้วยนะคะราคาพื้นฐานของ Seafresh เนี่ยเรามองที่ 5.30 บาทนะคะตัวที่2นะคะคือตัว IVL นะคะตัวนี้เราแนะนำในเชิงแลกกาเพราะว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของ IVL เนี่ยค่อนข้างที่จะเทรดต่ำกว่าตัวการเคลื่อนไหวของเซตแล้วก็เคลื่อนไหวของกลุ่มด้วยนะคะโดยในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัว IVL เนี่ยระดับราคาลดลงไปประมาณ 2.3% นะคะแต่ว่าตัวเซตเองเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นบวกประมาณ 9% นะคะแล้วก็ตัวกลุ่มปิโตรเคมีเองเนี่ยก็ขยับขึ้นมากว่า 10% ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าราคาของ IVL เนี่ยค่อนข้างที่จะแลกกาดนะคะซึ่งก็ได้สะท้อนการชะลอตัวของกำไรไปแล้วในระดับราคานะคะแล้วก็แนวโน้มเรื่องของผลประกอบการเนี่ยเรามองค่อนข้างดีนะคะในส่วนของการเข้าซื้อกิจการต่างๆของ IVL เนี่ยก็จะเข้ามาเพิ่มความหลากหลายให้กับที่มาของรายได้ของตัวบริษัทเองนะคะจะทำให้มาร์จิ้นเนี่ยดูนิ่งขึ้นนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีการซื้อกิจการของตัวบริษัทไฟเบอร์วิชั่นนะคะซึ่งเป็นกิจการที่ผลิตเส้นใยแบบพิเศษนะคะเป็นโมโนแล้วก็ตัวไฟคอมโพเนนต์ไฟเบอร์นะคะซึ่งตัวเส้นใยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้ผลิตในตัวสินค้าอุปโภคนะคะที่เกี่ยวกับอนามัยแล้วก็สินค้าสำหรับผู้หญิงนะคะอย่างชุดพวกแพมเพิร์สผ้าอนามัยนะคะหรือว่าตัวทิชชู่เปียกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะมีการหมุนเวียนของสินค้าได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างสูงในตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดของประเทศที่กำลังพัฒนานะคะตัวนี้ก็จะเข้ามาเสริมศักยภาพในการทำกำไรของตัวบริษัทในอนาคตนะคะเราก็ยังคงชอบตัว IVL บนราคาพื้นฐานที่50.25 บาทนะคะตัวที่3ที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว KH ตัวนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในกลุ่ม defensive play นะคะจากความผันผวนของตลาดเน้นที่เกิดจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ถูกมองให้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะ defensive นะคะแล้วถ้าในแง่ของ KHA เนี่ยเราก็มองว่าตัวบริษัทเนี่ยมีการปรับตัวรูปแบบของวิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยบริษัทก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะในส่วนของประกันสังคมนะคะที่จะมีการจ่ายตามความรุนแรงของโรคนะคะก็จะทำให้เวลามีโรครุนแรงเข้ามาเบิกเนี่ยบริษัทก็จะมีมาร์จิ้นที่ดูดีขึ้นจากการที่จะเบิกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการยกเลิกบัตรทองไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมีรูมที่จะรับลูกค้าในส่วนของเงินสดมากขึ้นนะคะก็มองราคาพื้นฐานของตัว KH ที่ 8.30 บาทนะคะตัวที่4นะคะที่แนะนำเข้ามาก็คือตัวซิงเกิลนะคะตัวนี้เราค่อนข้างชอบตัวบริษัทในแง่ของการปรับกลยุทธ์ของการขายเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าความต้องการของลูกค้าได้ค่อนข้างดีนะคะโดยตัวบริษัทเองเนี่ยมีวิชั่นที่จะมีการขายสินค้าในการสร้างอาชีพนะคะซึ่งตรงนี้เองทำให้มีการขยายฐานของลูกค้าทั้งในส่วนของตัวฐานลูกค้าเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ product line ด้วยนะคะจากเดิมที่บริษัทเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าหรือว่าฐานลูกค้าอยู่แค่พวก household นะคะตอนนี้ก็จะขยายไปในกลุ่มพวกที่เป็นโชว์หวยด้วยพวกที่เป็น entrepreneur ด้วยนะคะก็มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีตัวอย่างที่ดีค่อนข้างดีก็คือในช่วงภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะก็ได้รับตัวบริษัทเองได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าก็มีการปรับเรื่องของรายการผลิตอย่างรวดเร็วนะคะโดยมีการไปขายเครื่องสูบน้ำนะคะเครื่องปั๊มน้ำแล้วก็เรือด้วยนะคะก็จะถือว่าบริษัทนี้มีการปรับกลยุทธ์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแนวโน้มของกำไรในปี55นะคะของซิงเกิลเรามองว่าจะมีการเติบโตราวๆ 40% เยียร์ออนเยียร์นะคะจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นราวๆ 15% นะคะราคาพื้นฐานเรามอง 8.80 บาทนะคะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามานะคะก็คือตัวเวิร์กพอยต์นะคะตัวนี้เนี่ยเราค่อนข้างชอบในแง่ของแนวโน้มการเติบโตในปี55นะคะน่าจะยังคงไปได้ดีถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการปรับตัวผังรายการนะคะเพราะสวิชออกจากตัวช่อง7นะคะแล้วก็ได้นำรายการเข้าไปในสู่
ช่อง3แล้วก็ช่อง5นะคะช่อง3 1รายการแล้วก็ช่อง5 2รายการนะคะถึงแม้ว่าเวลาโดยรวมเนี่ยเวลาออกอากาศจะอาจจะดูลดน้อยลงไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในแง่ของค่าโฆษณาเองเนี่ยมีการปรับขึ้นนะคะทั้งในส่วนของตัวรายการที่สวิตช์ไปนะคะ1รายการที่ช่อง3แล้วก็1รายการในช่อง5นะคะมีการปรับค่าโฆษณาขึ้นแล้วก็ยังมีรายการเก่าที่อยู่ในส่วนของช่อง5แล้วก็ช่อง9เองเนี่ยอีก4รายการที่มีการปรับค่าโฆษณาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเน็ตแล้วเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มเรื่องของค่าโฆษณาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจากการปรับฐานรายการอยู่บ้างนะคะที่เวลาลดน้อยลงแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยมีการรูปงานในด้านอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆงานสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะมีอ่านการมีหนังสือของเกาหลีออกมาเพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของภาพยนตร์นะคะแล้วก็เรื่องของทีวีดาวเทียมบริษัทก็จะมีงานรูปในด้านนี้มากขึ้นด้วยนะคะบนราคาพื้นฐานที่16.90 บาทนะคะเรายังคงแนะนำอยู่นะคะสำหรับตัวเวิร์กพอยต์และคือหุ้น5ตัวที่เราแนะนำเข้ามาสำหรับการเลือกเข้ามาเก็งกำไรในรอบสัปดาห์หน้านะคะก็ถ้านักทุนสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน Weekly Strategy ของเรานะคะประจำวันที่ระหว่าง16-20 มกราคมนะคะจะออกทุกๆวันศุกร์นะคะเป็นรายWeekly นะคะก็ออกวันที่วันศุกร์ที่13 มกราคมนะคะ2555ก็สามารถเข้าไปในอ่านในรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ